มาทำตรงนี้ของก็ผมขับมาทางตรงเนี่ยเพิ่งออกจากร้านข้าวตรงวังน้ำเย็นเนี่ยวิ่งมาความเร็วประมาณ50กว่านี่แหละยังไม่ถึง60เลยเพราะว่าผมยังไม่ทันใส่เกียร์สุดท้ายเลยวิ่งมาถึงตรงยูเทิร์นตรงเนี้ยผมเห็นเขาละเขาพุ่งมาแต่ว่าไม่เขามาเหมือนจะตรงไปทางนู้นเขาไม่ได้ยูเทิร์นพอมาถึงยูเทิร์นปุ๊บเขาปาดออกมาเลยตัดหน้าระยะประมาณ30เมตรได้ผมก็หักออกหักหัวออกแล้วบีบแตรนึกว่าเขาจะหยุดเขาก็ไม่หยุดเขาพุ่งมาต่อนี่พอชนกันรถผมล้อหน้าซ้ายอ่ะปีนขึ้นรถเขาแล้วก็พลิกตะแคงแล้วก็เป็นอย่างเช่นนะครับแล้วแยกนี้มันควรจะแก้ไขยังไงฮะเกิดอุบัติเหตุบ่อยจริงๆก็ควรจะทำให้เสร็จไวๆหรือว่าถ้ายังไม่เสร็จจริงๆตรงนี้ต้องปิดไม่ให้ยูเทิร์นแบบนี้ครับนี่ยูเทิร์นแบบนี้จะยูเทิร์นยังไงมันมองไม่เห็นกันคือรถวิ่งขนานมาแล้วมาวิ่งตัดกันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ครับ